สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่รคสเลยครับรถชุมแพเลยคุณชุมแพขอนแก่นครับวันนี้ผ่านภูกระดึงวังสะพุงรถจอดอยู่ตรงนั้นครับชุมแพน้องหินภูกระดึงวังสะพุงเมืองเลยครับผมนะฮะไปขอนแก่นนะฮะรถคันนี้ครับกันนู้นรถอุดรเมืองเลยครับอันนี้รถขอนแก่นเลยครับบริษัทขอนแก่นเมืองเลยนี่ข้างในรถนะฮะส่วนใหญ่รถพวกนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับตามแต่ละคันมีแอร์นะครับแต่ว่าแอร์ของรถป.2นี่ก็จะความเย็นคงจะสู้ป.1ไม่ได้นะนี่ขอนแก่นเมืองเลยครับบริษัทขอนแก่นเมืองเลยนะก็เส้นทางจากตรงนี้ไปเมืองขอนแก่นนะครับราคา137บาทนะแต่ว่าผมลงแค่ผ่านนกเขานะครับก็ราคา60บาทนะฮะอันนี้ปั๊มตาขึ้นมาจากท่าเมืองเลยนะก็ก่อนขึ้นก็ซื้อเขียวสดามา25บาทนะครับรอบข้างแถวนี้ก็มีอาหารขายนะด้านหลังจะมีท้ายสถานีมีร้านข้าวตามสั่งก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ก็มีพวกลูกชิ้นนะครับไข่ปิ้งผลไม้ก็ยังเป็นหนึ่งในสายป.2ที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับในเส้นนี้นะฮะก็จะมีไปอุดรแล้วก็ไปขอนแก่นนะฮะเส้นทางสองเส้นตรงนี้อยู่ตรงกลางรถนะฮะปกติถ้าเป็นป.1ข้างล่างนี่จะมีห้องน้ำแต่ว่าป.2นี่ก็จะไม่มีห้องน้ำนี่รถเชียงคานเลย35บาทนะออกไปช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาน้อยครับก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ตรงนี้เวลานั่งป.2นะครับให้ดูด้วยนะครับเป็นเทคนิคก็คือว่าทิศทางของดวงอาทิตย์เพราะว่าแอร์มันจะไม่เย็นถึงแม้ป.1ก็ตามนะแอร์มันจะสู้ความร้อนของแดดสมัยนี้ไม่ไหวตอนขึ้นรถมาใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้เนี่ยจะดูเย็นกว่านะแต่ว่าผมนั่งรถที่นั่งอยู่เนี่ยคือจากเมืองเลยไปขอนแก่นแล้วเส้นที่ต้องลงจากเมืองเลยเนี่ยจะเป็นวิ่งแนวเหนือใต้นะฮะเหนือไปทางลงที่ใต้นี่เวลา 11:45 เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแดดเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะเราวิ่งเหนือใต้แดดจะไปอยู่ฝั่งขวาของรถคือทิศตะวันตกเพราะเราวิ่งจากเหนือลงไปใต้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะโดนแดดส่องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ตรงนี้จะมีดูเหมือนแดดลงไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวประเดี๋ยวพอวิ่งไปแล้วเนี่ยแดดมันจะย้ายไปอยู่บนหัวแล้วก็ย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะดูทิศทางด้วยนะครับว่าจะไปทางไหนแล้วก็แดดจะส่องตรงไหนแล้วตรงนี้ก็จะร้อนน้อยกว่าฝั่งโน้นที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเย็นกว่าก็ฝากไว้เป็นเทคนิคนะครับของการเดินทางด้วยรถทัวร์ในช่วงกลางวันนะถ้ากลางคืนตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางทีแอร์เดี๋ยวนี้มันสู้อากาศไม่ไหวครับนะเข้าไม่ได้เปิดประตูในร่มในร่มเลยครับเนี่ยย่ำร่มนะอย่าเปิดประตูนี้ให้ร่มอ๋อครับร่มตรงไหนครับผ่านรถเขาแล้วจะบอกครับแล้วจะบอกพี่เขาก็มาตรวจตัวนะครับผ่านนกเขาเดี๋ยวก็บอกจะบอกให้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปิดประตูตรงกลางให้ลง
กลางรถอันนี้มีประตูหน้าประตูตรงกลางอันนี้เป็นรถบัส2ชั้นบขส.ไอ้2แถวเลยท่าลี่ออกไปรถก็ออกมาแล้วครับก็ออกจากบขส.เลยครับออกตรงเวลานะครับ 11:45 อันนี้ที่จอดอยู่เป็นรถอุดรเลยนะครับผมไปลงนั่งสายนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ไปผ่านนกเขาเขาไปเลี้ยวตรงหมู่สุพงศ์นี่ขอนแก่นเมืองเลยคันที่จอดนี่เป็นท่ารถของนครชัยขนส่งที่ตรงบขส.เลยเขามีรถไปราชสีมาไปโคราชไประยองครับนี่มีที่พักครับ500บาท500 600นี่กำลังออกสู่ถนนใหญ่ครับกันต่อครับป.2นี่เขาจะจอดแวะโดยมากก็จอดแวะกันทุกจุดจอดอำเภอนะครับหรือว่าจุดจอดอื่นๆที่จอดกันนะฮะแต่จอดเยอะกว่าป.1แล้วก็ไม่มีห้องน้ำนะครับถ้าใครเข้าห้องน้ำก็ต้องบอกคนขับตามจุดจอดต่างๆข้ามแม่น้ำเลยแยกเข้าภูหลวงกับวังสมพงษ์ซ้ายนี่ก็ไปทางหนองบัวลำพูก็อุดรถ้าผมจำไม่ผิดไปทางหลวงเส้น210ครับ
ไปรับคนนะครับตรงท่ารถแยกบางสะพานตัวอำเภอวังสะพุงเข้าไปครับถ้ารถนี่ก็อยู่ตรงนี้มีบขส.อยู่ตรงนู้นนะครับนครชัยขนส่งตรงนี้ชุมแพทัวนู่นในบขส.จอดตรงนี้ครับมีแอร์เบิ้งเลยมีคล้ายๆกับบขส.เล็กๆนะคนขึ้นเยอะเหมือนกันนะก็มีสามล้อมมารอนี่ครับหลังสุดผู้โดยสารมาขึ้นนะครับมีของมาฝากส่งผมจะมีบอกว่าไปเชียงใหม่นครปฐมแอร์หนึ่งเลยตรงนู้นก็มันไก่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีส้มตำก็ขนของที่เขาฝากมาอันนี้มีตู้เป็นเติมแล้วก็มีร้านขายของผู้โดยสารขึ้นมาประมาณ 7-8 คนนะก็ตอนนี้รถก็กำลังใกล้เต็มนะครับมีคนใช้บริการเยอะเหมือนกันท้ายเดือนกรกฎาคมสิงหาคมครับ25ต้นเดือนสิงหาคม2563 2020ถ้ารถวนสุขุมครับเข้ามาจากถนนใหญ่หน่อยหนึ่งมีรถอุดรเมืองเลยมาเข้านะฮะไม่แน่ใจว่าฝั่งไปอุดรหรือว่าฝั่งไปเมืองเลยฮะต้องดูป้ายหน้ารถครับจะให้ผมเดาน่าจะเป็นฝั่งไปเมืองเลยแล้วก็มาจอดที่ท่ารถที่วังสะพุงก็มีผู้โดยสารขึ้นลงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้เหมือนคนขับเขาต้องมาตรวจตัวเองด้วยนะครับก็เลยต้องใช้เวลาตรงแต่ละจุดนานกว่าเมื่อก่อนนะครับพอมาเช็คตัวนะฮะเมื่อก่อนจะมีเด็กรถวิ่งสมัยก่อนเด็กรถ2คนเลยเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วครับเคลื่อนตัวออกครับบอกรถไปพิษโลกจองตั๋วร้านดวงใจมีป้ายมีรับฝากรถ24ชั่วโมงครับวันละ15บาทนี่น
ครชัยขนส่งร้านดวงใจน่าจะร้านบอกขายตั๋วไปพิษณุโลกเราก็กลับไปที่สี่แยกวังสะพงอีกครั้งครับเข้าถนนใหญ่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทางภูกระดึงมีป้ายนู่นเลยใช่เขาไปเลยจริงๆรถคันนู้นเนี่ยเขาไปเลยนี่ก็มีรูปพีตะโขนตัวใหญ่ครับเวลคัมทูจังหวัดเลยถ้าทางนู้นไปหนองบัวลำพูครับไปอุดรเมื่อกี้รถจากอุดรก็วิ่งมาทางนี้อันนี้เราก็ลงใต้ต่อไปครับไปหนองหินไปภูกระดึงผ่านนกเขาชุมแพครับเส้น201ครับจอดส่งผู้โดยสารครับตรงนี้ก็ตรงศาลาทางหลวงแถวไหนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นครับอำเภอหวังสุฝนเพิ่งตกบนเส้นทางครับถึงหนองหินครับก็เป็นย่านชุมชนใหญ่แล้วก็มีตลาดก็มีทั้งผู้โดยสารลงแล้วก็ขึ้นครับที่มีศาลาอยู่แล้วก็มีสำรับคอยคนขึ้นลงเยอะเหมือนกันครับแถวนี้เป็นชุมชนใหญ่รับส่งของฝากครับก็ต้องขึ้นมาเก็บตั๋วเลยถัดไปก็จะเป็นภูกระดึงตลาดสดอย่างนี้นี่เขาจะถ้าช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนเยอะมากครับเป็นช่วงที่ไม่แนะนำให้เดินทางด้วยรถป.2นั่นแหละเพราะว่าเด็กนักเรียนกลับบ้านกลับไปโรงเรียนเยอะคนจะแน่นเต็มThank you.
นี้มีแก้วมังกรขายตลอดทางเยอะมากสงสัยแถวนี้ปลูกกันเยอะรถเลี้ยวเข้าตัวอำเภอภูกระดึงครับภูกระดึงซึ่งจะไปผ่านนกเขาก็มาถึงแยกครับตรงนี้จะมีขนส่งเล็กๆเมื่อกี้ถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็จะเข้าตรงตัวอำเภอแล้วก็ที่ว่าการอำเภอครับแล้วก็ไปทางที่ขึ้นภูแต่เดี๋ยวเมื่อก่อนรถก็จะไปวนตรงนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เขามาจอดอยู่ตรงคล้ายๆกับปปส.เล็กๆเสงี่ยมฟาร์มให้มีสำล้อมารอผู้โดยสารก็รถออกครับไปกันต่อไปเราก็จะไปเข้าถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาไปทางผ่านรถเขาครับกิโลขอนแก่น133ครับแต่ว่าผมจะลงที่ผ่านนกเขาครับจริงๆข้ามแม่น้ำตรงที่น้ำพองนะครับตรงที่ผ่านนกเขาเนี่ยข้ามสะพานไปเข้าเขตภูผาม่านก็จะไปเข้าเขตขอนแก่นนกเขาเนี่ยจะเป็นสุดปลายของจังหวัดเลยด้านล่างจากนั้นถนนก็จะไปเข้าเส้นหลักที่เชื่อมภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่ผ่านมาทางเขาคอลมสับน้ำหนาวมาที่คอนสารชุมแพจากชุมแพก็ผ่านเราไปที่ขอนแก่นผ่านนกเขาเห็นไกลๆเมื่อกี้แวบหนึ่งเป็นภูเขาที่สวยมากครับผมชอบก็กำลังชม Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรถเลยขอนแก่นป.2 นี่เขาก็จะแวะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไปจนกว่าจะถึงรถป.2 ขอนแก่นซึ่งตอนนี้เขาน่าจะไปรวมกันที่ป.3 มัน
จุดลงรถแล้วครับมาทั้งเขาตรงนี้มีเส้นลัดไปอำเภอศรีบุญเรืองนี่ครับผ่านนกเขานะครับถึงแล้วนะฮะสวยงามมากครับอลังการตรงนี้จอดตรงหน้าป้อมตำรวจครับป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้เลยไปก็ร้านเจ๊กิมนะครับเก่าก็รถที่มาแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับวันนี้ก็นั่งรถป.สองเลยขอนแก่นมานี่ครับผ่านนกเขาสวยจริงชอบที่มาครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ